ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแฉะนะครับตัวจุกต่อสายยางหรือว่าข้อต่อสายยางนะมีกองของเครื่องฉีดน้ำบอสนะครับบอสนะตัวนี้แหละตัวสีดำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แถมมากับเครื่องเลยนะมากับเครื่องนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะว่าตัวจุกเนี่ยมันมีกองไหมต้องบอกไว้เลยนะว่ามันมีนะครับส่วนอันสีขาวเนี่ยคุณเห็นไหมอันนี้ผมสั่งมาต่างหากนะครับสั่งมาต่างหากอันนี้รวมค่าส่งเกือบ400กว่าบาทนะราคาน่าตกใจนะแต่เป็นของแท้ของบอสเพื่อนนะไอ้ตัวสีขาวใสๆเนี่ยอันนี้ก็มีกองเหมือนกันนะอันนี้จะมองเห็นง่ายไหมมีไอ้ดำๆอยู่คือผมไปฉีดแล้วมันเลยมีสักไข้จับอยู่นะครับมันกองได้จริงๆนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสีดำเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบนะที่มันมากับเครื่องเลยนะว่ามันมีกองหรือเปล่านะจริงๆมันมีนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะอันนี้กองนี้จะเป็นตัวที่ผมสั่งมาไอ้ตัวที่ขาวใสอ่ะนะไอ้จุกต่อสายยางอ่ะก็ต่อสายยางอันนี้เป็นกล่องของเขาเลยนะรวมค่าส่ง400กว่าบาทนะเป็นของแท้ของบอสเขาเลยนะมาตรฐานเลยนะครับแต่ราคาก็พอตัวอยู่นะเนี่ยเป็นตัวสีขาวตัวนี้มันก็จะมากับกล่องตัวนี้นะครับมันข้อดีของมันคือมันใสมันมองเห็นง่ายนะมันมองเห็นง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะกล่องเขานะมีใบไอ้มีสติกเกอร์นะประเภทกองน้ำนะกองน้ำกองตะไคร่นะมีวิธีใช้งานวันที่ผลิตอะไรเรียบร้อยนะเป็นของบอสแท้เลยใช้กับเครื่องฉีดน้ำเนี่ยในสองสามรุ่นเนี้ยนะครับใครมีเครื่องฉีดน้ำนี่ก็คือตัวเดียวกันจุกเดียวกันนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะคุณจะเห็นไหมครับเขาจะมีตัวกองอยู่นะดำๆนั่นตะไคร่น้ำนะมันกองได้จริงแหละนะครับกองได้จริงนะครับแล้วก็ข้างใต้เขาก็จะมีลูกยางอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาดูไอ้ตัวจุกอะจุกกองน้ำตัวนี้ที่มากับเครื่องเขานะผมจะสอนถึงวิธีการแกะนะแกะเวลาเราใช้แล้วก็มันมีตะไคร่น้ำไปอุดนะข้อเสียของมันคือมันถ้าเราไม่แกะมาเราจะไม่รู้ไงว่ามันมีตะไคร่น้ำติดนะขนาดไหนแล้วเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่เหมือนไอ้ตัวใสๆนั่นนะวิธีการแกะนะคุณเห็นไหมคุณเอาไขควงปากแบนนะตัวเล็กนะค่อยๆงัดนะอย่าไปงัดแรงนะเดี๋ยวขาดนะครับงัดลูกยางมันขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้มาด้านนี้นะให้คุณเอาไขควงแทงตรงๆไปนะค่อยๆแทงนะดันนิดนึงนะครับดันไม่ยากดันนิดนึงตัวกองมันก็จะหลุดออกมานะครับดันอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ตัวกองจะไหลหลุดออกมานะกรณีมีตะไคร่คุณก็เอาไปล้างนะล้างทำความสะอาดได้อันนี้ที่มันใสสะอาดเพราะผมยังไม่ใช้เลยนะครับผมไปใช้ไอ้ตัวใสนะผมสั่งมาตั้งหากสั่งมาสำรองนะครับถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันมีตัวกองเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาใหม่นะแต่ถ้าคุณอยากจะอยากจะให้มันดูง่ายๆนะไม่ต้องมาแกะคอยแกะดูนะดูว่าตะไคร่มันเยอะอะไรหรือเปล่าคุณก็ไปสั่งแบบผมมาก็ได้นะแต่มันก็แพงหน่อยนะแต่มันก็เป็นของแท้มาตรฐานของบอสเขานะก็พิจารณาเอากันนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ